สวัสดีค่ะมีนานะคะวันนี้มาชวนทำปลาต้องโกค่ะทานคู่กับโจ๊กข้าวโอ๊ตแบบนี้นะคะบอกเลยว่าอร่อยมากตัวนี้เป็นแบบนุ่มนะคะแต่ว่าก็กลัวไงเช่นกันใครแพ้อีกก็ทานได้เช่นเดียวกันค่ะกับโจ๊กคลีนคลีนสักหนึ่งเครื่องนะคะตอนเช้าๆทำง่ายๆไม่ต้องมานั่งต้มข้าวให้เสียเวลาทุกคนวันนี้มาชวนทำปาต้องโกกันค่ะเป็นสูตรที่ไม่ใส่ยีสต์นะคะไปค่ะทำกันแบบรวดเร็วเลยนะแป้งสาลีอเนกประสงค์1ถ้วยตวงคาร์บอเนตนะคะครึ่งช้อนชาคาร์บอเนตหรือเบกกิ้งโซดานั่นเองนะคะผงฟูค่ะ1ช้อนชาเกลือนิดนึงครึ่งช้อนชาคนไข่ไก่เบอร์2 1ฟองค่ะน้ำมันพืชค่ะ1ช้อนโต๊ะน้ำเปล่าเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงค่ะใช้ไปเลยแล้วเราก็จะมานวดแป้งค่ะมีนาขอเติมแป้งอีกนะคะเติมแป้งอีกประมาณ2ช้อนโต๊ะพูนๆอย่างนี้เพราะว่าตอนแรกว่าจะใส่ไข่ไปครึ่งใบไงแต่ว่าก็ไม่รู้จะเอาไข่ครึ่งใบไปทำอะไรก็เลยเติมแป้งไปซะเลยละกันเดี๋ยวจะนวดนะคะนวดให้แป้งเข้ากันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะพักแป้งไว้ประมาณ10นาที10นาทีแล้วนะคะเราก็จะกดให้แบนใส่ถุงพลาสติกเลยค่ะเดี๋ยวแช่ตู้เย็น1คืนหลังจากที่เราแช่ตู้เย็นเสร็จแล้วนะคะเขาบอกว่าแป้งมันจะยืดได้แบบนี้เสร็จแล้วตัดนะคะประมาณเนี่ย2นิ้วมือแบบนี้นะจ๊ะหลังจากตัดแล้วนะคะเราก็เอาน้ำเปล่าเนี่ยแหละค่ะเอาตะเกียบจุ่มน้ำแล้วก็มากดมาแปะอันเว้นอันนะทำอันเล็กขอตัดครึ่งหน่อยอย่างนี้เลยนะแล้วก็วางไว้เลยค่ะนี่แต่ต้องใช้ไฟไอ้นี่หน่อยนะไฟมันแรงไปนิดนึงหรือไฟนิดนึงค่ะเป็นไฟกลางๆหน่อยเดี๋ยวเราจะตักเอาหมูกับไข่ขึ้นมาก่อนนะคะใส่ข้าวโอ๊ตค่ะนะโจ๊กข้าวโอ๊ตใส่ผงปรุงรสน้ำซุปลงไปนะคะต้มสักพักนะคะให้เขาอืดขึ้นมาอ
างในกรวงแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นแบบนุ่มนะนุ่มๆอ่ะยังไงคะทำง่ายๆเนาะมันเร็วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะ